เอาละค่ะพร้อมแล้วข้อที่1ค่ะไม่ยากค่ะนักเรียนให้นักเรียนบอกว่าเป็นมุมชนิดใดข้อ1 79องศาเป็นมุมชนิดใดยังไม่แนะแต่ต้องการทราบว่าพื้นฐานของนักเรียนมีแค่ไหนข้อที่2 145องศาเดี๋ยวใครได้ศูนย์ส่งกลับไปเรียนป.4 ใหม่145องศาแต่ครูเชื่อว่ามีศูนย์แน่นอนต่อไปข้อที่3 179องศาต่อไปข้อที่4 212องศาต่อไปข้อที่5 45องศาข้อที่6180องศาอย่าใช้ความรู้รอบตัวนะคะข้อที่7 91องศาอันนี้ต้องการเช็คความรู้เดิมของนักเรียนว่านักเรียนมีอยู่แค่ไหนคุณครูจะต้องเติมเต็มให้อีกมากน้อยเพียงใดแต่บางคนบอกว่าลืมหมดแล้วไปกับน้ำท่วมหมดแล้วต่อไปข้อที่8 2เท่าของมุม50องศาอย่าตอบครูมานะคะว่า100องศาคุณครูถามถึงชนิดของมุมต่อไปข้อ9 3เท่าของมุมฉากเกณฑ์การผ่านอยู่ที่8คะแนนนะคะข้อสุดท้าย90องศาเสร็จยังคะเสร็จแล้วเปลี่ยนอ
สัปดาห์ถัดไปคุณครูจะเซ็นชื่อกำกับให้ต่อเมื่อนักเรียนผ่านเกณฑ์แล้วก็เป็นคะแนนสะสมของนักเรียนดังนั้นถ้าเกิดนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์คุณครูจะไม่เซ็นชื่อกำกับจะไว้เช็คคะแนนของนักเรียนนักเรียนจะได้มีความพยายามนะคะอ้าวเปลี่ยนหมดยังเอ่ยหมดแล้วไปเฉลยพร้อมกันข้อที่1ก่อนอื่นนักเรียนมาทบทวนก่อนนิดนึงถามนักเรียนว่าชนิดของมุมมีกี่ชนิดบอกก่อนมีอะไรบ้าง1สองมุมฉากสามมุมมุมป้านสี่มุมมุมกลับไม่ใช่มุมกลับมุมกลับต่อไปมุมตรงมุมตรงออกเสียงใหม่สิมุมตรงเดี๋ยวบอกมุมตรงตรงตรงไม่มีรอเรือเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้นักเรียนก็เอาชนิดของมุมเหล่านั้นมาตอบนะคะข้อที่1 79องศามุมอะไรเอ่ยมุมแหลมค่ะต่อไปใครเขียนไม่ถูกผิดนะคะถ้าใครเขียนมุมแหลมเป็นมุมแหมอย่างเงี้ยไม่ให้เพราะไม่มีชนิดของมุมแหมมีไหมไม่มีหรือใครเขียนมาไม่มีหอหีบได้ไหมไม่ได้อ่านว่าอะไรมุมแหลมก็ไม่มีอีกนะคะต่อไปข้อที่2 145องศาค่ะมุมป้านค่ะถ้าใครบอกมุมป้ามไม่ได้ไม่ให้ถ้ามุมปานก็ไม่มีอีกไม่ได้ต่อไปข้อที่3วันนี้สงสัยจะศูนย์หมด179องศาค่ะมุมป้านค่ะต่อไปข้อที่4 212องศามุมกลับนะคะมุมกลับต่อไปข้อที่5 45องศามุมแหลมต่อไปข้อที่6 180องศามุมตรงต่อไปข้อที่7 91องศามุมป้านต่อไปข้อที่8 2เท่าของมุม50องศามุมป้านค่ะข้อที่9 3เท่าของมุมฉากมุมกลับและข้อสุดท้าย90องศามุมฉากคืนสมุดเอามาดูที่ผ่านเกณฑ์ก่อนนะคะไปที่10เต็มก่อน10เต็มค่ะมีอธิตยา ณศิรดาสุดารัตน์แล้วก็ธัญรัตน์ปรบมือให้คนเก่งค่ะ9มีธนาทิพย์แล้วก็เจนจิลาปรบมือให้คนเก่งค่ะต่อไป8ค่ะ8มีวัชรินทร์ปรบมือให้ทั้งหมดนี้ผ่านเกณฑ์ต่อไปไม่ผ่านเกณฑ์แล้ว7 6 5 4 3มีต่ำกว่า3อีกไหมเนาะ2 2ก็ยังมีอยู่ต่ำกว่า2มีไหม1มีอยู่ต่ำกว่า1มีไหม0ยกมาเถอะยกมาเลยครูรับได้ไม่กล้ายกนะคะน่าจะมีไหมเนี่ยมีค่ะน่าจะมีครูคิดว่าน่าจะมีถ้าไม่เข้าใจแล้วบางคนก็ไม่เข้าใจหมดเลยถ้าลืมแล้วก็ลืมหมดเลยเอาเก็บสมุดลงไปค่ะเมื่อวานนี้คุณครูทดสอบเก็บคะแนนไปแล้วนะคะห้องนี้มีใครได้เต็ม10ไหมคะไม่มีเลยมีห้อง2อยู่4คนหรือ3คนนะแล้วก็ไปห้อง3อยู่2คนรู้สึกประมาณนั้นก็เดี๋ยวมาดูว่าถ้าบุคคลเหล่านั้นได้เต็ม10นะคะคะแนนเก็บก็จะเป็น20คะแนนแต่ถ้าเกิดใบงานไม่เต็ม10คนที่ได้9ของเมื่อวานนี้ได้เต็ม10ขึ้นมาก็อาจจะมีโอกาสที่จะคะแนนแซงหน้าขึ้นไปได้นะคะมาดูกันขอวิชวลค่ะคุณครูคัดเลือกมาอันดับแรกดูที่ว่าเข้าตาก่อน
ยังไม่ได้ตรวจรายละเอียดเท่าที่ควรนะคะถ้าเกิดว่าอันนี้มองภาพรวมก่อนว่าน่าจะได้เต็มนะคะคนแรกคือเด็กหญิงปานเลขา 6/3 นะคะห้องใครห้องนั้นปรบมือ เขียนรูปภาพเขียนโจทย์ประโยคสัญลักษณ์แสดงวิธีทำส่วนประกอบถูกต้องหมดต่อไปอาทิตยาพูนเพิ่ม 6/1 ค่ะการทำงานเรียบร้อยตกแต่งสวยงามนะคะรูปภาพโจทย์ประโยคสัญลักษณ์วิธีทำส่วนประกอบครบหมดเลยเหลืออยู่เพียงอย่างเดียวคือขั้นแสดงวิธีทำหาคำตอบการที่คำนวณถูกต้องไหมมีการหักคะแนนหรือไม่แค่นั้นแต่ตอนนี้หนูได้เต็ม10ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะต่อไปณศิรดา 6/1 ส่วนประกอบครบถ้วนถูกต้องต่อไปฟยดาบำรุงพงศ์ 6/3 โอ้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรานะคะส่วนประกอบครบถ้วนนะคะเมื่อวานเขาก็ได้เต็ม10อยู่ถ้าวันนี้เขาเต็ม10อีกก็น่าจะเป็น20นะคะต่อไปพัทรพงศ์อันนี้ตรงเนี้ยรูปภาพไม่เด่นชัดนะคะไม่น่าจะเต็มแล้วอันนี้เมื่อกี้คุณครูว่าคุณครูคัดแยกกันนะแต่ไม่น่าอันนี้ต้องแก้ไขแล้วต่อไปท่านันชิดา 6/3 ค่ะเออไม่ใช่ห้องแล้วจำไม่ค่อยถูกแล้วส่วนประกอบครบถ้วนเมื่อวานนี้เขาก็ได้เต็ม10เดี๋ยวรอดูวันนี้นะคะต่อไปเสาวศิลป์ 6/2 นะคะเสาวศิลป์นี่มาอลังการมากเลยนะคะมีรูปมีโจทย์ประโยคโอ้โหพลิกไปด้านหลังอีกนั่นมากเกินไปลูกเอาแค่หน้าเดียวพอนะคะหน้าเดียวพออ่าเริ่มต้นก็ตั้งไว้10คะแนนก่อนนะคะต่อไปธนาทิพย์เมื่อวานไม่เต็มแต่วันนี้หนูมีโอกาสเต็มอ่ะปรบมือให้ห้องเราเองที่ห้องอื่นจำไม่ได้ห้องเราเองจำไม่ได้แล้วเนี่ยเกิดอาการหลงลืมๆแล้วแสดงว่าแก่แล้วนะเนี่ยนะคะรูปภาพโจทย์ประโยคแสดงวิธีทำนะคะให้ไว้ก่อนเต็มอนุวัตรฝั่งนะคะโอ้โหเดี๋ยวนมน้ำปลานี่มันเท่ากันเลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ก็นมกล่องใหญ่มีไหมคะมีนะคะอันนี้ส่วนประกอบถูกต้องแต่การทำงานประโยคสัญลักษณ์เนี่ยสี่เหลี่ยมหายไปไหนสี่เหลี่ยมไม่มีนะคะอย่างเงี้ยโดนหักแล้วไม่เต็มแล้วต่อไปวัฒนะนี่คือส่วนประกอบถูกต้องแต่การทำงานลายมือน่าจะโดนหักคุณครูคณิตศาสตร์ต้องหาที่หักค่ะต้องหักอันดับแรกให้ไว้เต็ม10หัก1หัก2หัก3เอาไปลบออกง่ายจะตายในการมองนะคะไม่ได้หาที่ให้แต่หาที่หักสลาลันอันนี้ฉลาดมากเลยนะลูกนะไปหากระดาษที่มันตกแต่งอยู่แล้วแล้วมาทำอันนี้ก็หักอีกเหมือนกันนะคะต่อไปอังคณา 6/2 ส่วนประกอบครบถ้วนให้ไว้ก่อนเต็ม10เกวลิน 6/1 ค่ะรูปภาพแต่ติงนิดหนึ่งตัวหนังสือให้ตัวโตกว่านี้อีกนิดหนึ่งแต่เผอิญเนี่ยคุณครูยังสายตาดีอยู่นะยังมองออกต่อไปปุณริน 6/2 ส่วนประกอบครบถ้วนอะไรคะอะไรคะที่ว่าอะไรอะอันนี้ไอศครีมค่ะนี่ไอศครีมนะคะข้าวสารน้ำปลาถูกต้องค่ะต่อไปชนทิชา 6/3นะคะลืมอีกแล้วนะคะอันนี้ก็ปรับปรุงการทำงานค่ะการทำงานอาจจะโดนหักนิชากร 6/2 นะคะอันนี้ก็คือการทำงานเช่นเดียวกันการเขียนต่อไปกันซินี 6/3 ส่วนประกอบครบถ้วนก็ให้ไว้ก่อนนะคะต่อไปกฤษณะ 6/1 ค่ะยังคิดอยู่ว่าจะหักดีไม่ดีเนาะแต่ครูดูแล้วต้องมีโดนหักแน่นอนโจทย์ต้องการทราบว่าได้เงินทอนเท่าไหร่แต่เอาเงินทั้งหมดเป็นตัวลบ
เอาราคาที่ซื้อไปเป็นตัวตั้งมันผิดถูกไหมคะถ้าอย่างนี้คุณครูจะใช้หนูไปซื้อของทุกวันเลยซื้อของ80จ่ายเงิน 1,000 อย่างเงี้ยถูกไหมผิดนะคะอย่างเนี้ยไม่ได้โดนหักแล้วแล้วรูปต้องมาก่อนไม่ใช่รูปมาทีหลังนะคะต่อไปที่ดารัส 6/2 อันนี้เข้ารูปมาก่อนถูกต้องอันนี้ให้ไว้ก่อนเต็มประวันนิสาการทำงานอาจจะโดนเล็กน้อยปานทองปานทอง 6/3 นะคะก็ถูกต้องเดี๋ยวดูก่อนรายละเอียดปนกอ่อน 6/1 ค่ะนักเรียนคิดว่ากระดกอ่อนนี่โดนหักไหมโดนหักอย่างไรรูปภาพต้องมาก่อนเราจะต้องเลือกมาก่อนแล้วเราถึงจะสร้างโจทย์จากรูปนะคะต่อไปชาตินรงค์อันนี้โดนไม่โดนโดนค่ะโดนนักเรียนแล้วก็ตรงที่ว่าตกแต่งเนี่ยบางทีบางคนแล้วเนี่ยขี้เกียจคิดง่ายๆลากเส้นปื๊ด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 จบนักเรียนทำอะไรก็ได้ตามคือเรามองดูแล้วเราต้องสวยงามอันดับแรกถ้าเราทำงานแล้วเรามองไม่สวยงามคนอื่นก็มองไม่สวยงามฝากไว้น้ำปลากับนมดูสิเนี่ยน่าซื้อมั้ยถ้าไปวางตามร้านขายของเนี่ยน่าซื้อมั้ยเนี่ยไม่น่าซื้อครูจะเดินเลยไปเลยแหละไม่ซื้อหรอกน้ำปลายี่ห้อเนี้ยนมยี่ห้อเนี้ยไม่น่าซื้อเลยไม่มีแรงจูงใจเลยดังนั้นนักเรียนต้องตกแต่งด้วยนะคะต่อไปธนกิจอันนี้น่าโดนหักไหมลายมือสวยมากการทำงานดีมากผิดอยู่นิดเดียวคือรูปมาทีหลังนะคะต่อไประดาพร 6/2 เช่นเดียวกันรูปมาทีหลังสิรินนกขุนทอง 6/1 ค่ะบอกซิโดนหรือไม่โดนโดนเพราะอะไรรูปมาทีหลังรูปมาทีหลังธัญรัตน์ 6/1 ค่ะไม่ใช่ไม่มีรูปค่ะรูปมีค่ะแต่มาทีหลังนี่ทำอย่างไรไปแก้ปัญหาดูคุณครูให้โอกาสแก้ได้เพียงวันเดียวคือวันนี้นะคะต่อไปผ้าคลุมนะคะอันนี้โดนไม่โดนโดนนะคะ 6/3 โดนหักเช่นเดียวกันเพราะรูปมาทีหลังนะคะต่อไปของจีราพร 6/1 ค่ะอันนี้โดนไม่โดนโดนเช่นเดียวกันเพราะรูปมาทีหลังและสุดท้ายณัชนนท์โดนไม่โดนโดนเพราะรูปมาทีหลังแต่เขาก็ทำงานสวยงามเรียบร้อยดีปรบมือให้เอาละค่ะของใครที่ยังไม่ได้นำเสนอ1/1อาจจะไม่ได้รับคุณครูแยกออกมา2ยังไม่ได้ส่งนะคะตรงต่อเวลาด้วยคุณครูสั่งงานเมื่อวานวันนี้ต้องส่งนะคะแต่ตอนนี้ทุกคนเก็บสมุดลงไปเลยปลายทางห้ามแอบทำใบงานเด็ดขาดนะคะเก็บไปเลยอุปกรณ์บนโต๊ะไม่มีอะไรเลยนะคะเอาละค่ะไปดูสไลด์ค่ะวันนี้คุณครูจะขึ้นเรื่องใหม่เรื่องอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมรู้จักรูปสี่เหลี่ยมไหม